Identity ฉายในปี2003เพชรฆาตไร้เงาภาพยนตร์ระทึกขวัญจิตวิทยาที่มีลีลาการเล่าเรื่องไม่ธรรมดาสุดแสนจะประทับใจกับวิธีการหักมุมที่เกินคาดเดาฝีมือการกำกับของเจมส์แมนโกที่เคยฝากผลงานไว้กับ Ford V Ferrari ที่ฉายในปี2019โลแกน2017 The Wolverine 2013 Night and Day 2010จากตัวอย่างและผลงานที่กล่าวมานั้นน่าจะมีความเพียงพอในการการันตีความสนุกของหนังเรื่องนี้ได้เลยนะครับซึ่งเรื่องราวของ Identity จะมีความสนุกมากน้อยแค่ไหนก็ขอให้ทุกท่านติดตามรับชมรับฟังจากรีวิวนี้ได้เลยครับIdentity ว่าด้วยค่ำคืนวันฝนตกหนักถนนเส้นหนึ่งอันห่างไกลถูกกระแสน้ำรุนแรงตัดขาดกลุ่มคน9คนที่ต่างกันก็เดินทางมาบนถนนเส้นนี้จึงจำเป็นจะต้องมาพักที่โรงแรมริมทางเล็กๆเพื่อพักรอให้ฝนหยุดตกนะครับเรื่องราวของคนทั้ง9คนประกอบด้วยครอบครัวหนึ่งมีพ่อแม่ลูกในขณะเดินทางรถดันประสบอุบัติเหตุยางแตกพ่อจึงลงไปเปลี่ยนยางรถแม่ก็คอยลงมาช่วยเหลือนะครับแต่ดันโชคร้ายที่แม่ถูกรถชนได้รับความบาดเจ็บนะครับคนที่ชนจึงจำเป็นต้องพาครอบครัวนี้มาพักที่โรงแรมเพื่อรอคอยความช่วยเหลือจากรถฉุกเฉินนะครับตำรวจนายหนึ่งพานักโทษที่กำลังจะย้ายเรือนจำมาขอพักโรงแรมหลบฝนคนขับรถให้กับอดีตดาราสาวใหญ่ผู้ร่ำรวยจำเป็นจะต้องพาอดีตดาราสาวคนนั้นมาหลบพักที่โรงแรมแห่งนี้ชั่วคราวสาวขายบริการทางเพศที่รถดันเสียระหว่างการเดินทางเธอจึงจำเป็นจะต้องมาพักโรงแรมแห่งนี้นะครับคู่รักวัยรุ่นที่ขับรถพากันมาเจอเส้นทางขาดจึงจำเป็นจะต้องมาพักที่โรงแรมแห่งนี้ด้วยเช่นกันพวกเขารวมกันก็มีทั้งหมด9คนนะครับพัก9ห้องเรียงลำดับจากห้องที่1ไปจนถึงห้องที่9และยังไม่ทันได้พักผ่อนกันดีเลยครับก็เกิดเรื่องขึ้นก็คือ1ใน9ห้องนั้นถูกคนร้ายกระทำฆาตกรรมอย่างปริศนาคนร้ายได้ทิ้งกุญแจห้องเลข9เอาไว้ด้วยกับศพนะครับทำให้เอ็ดคนขับรถดาราสาวใหญ่ที่บังเอิญว่าเขาเคยเป็นอดีตนายตำรวจสืบสวนจึงนำผู้ชายที่เหลือนั้นมาพร้อมกันและมาเจอกับเจ้าของโรงแรมนะฮะแล้วก็ช่วยสืบว่าใครคือคนร้ายซึ่งอาจจะเป็นใครสักคนนะฮะที่อยู่ในกลุ่มของพวกเขาก็ได้ครับซึ่งพฤติกรรมของคนที่เหลือแต่ละคนนั้นก็ไม่มีใครน่าไว้วางใจสักคนนะฮะทุกคนมีอาการลุกลี้ลุกลนและน่าสงสัยมากๆเลยนะครับแต่ยิ่งสืบไปก็ยิ่งมีคนตายมากขึ้นเรื่อยๆและศพนั้นก็มีกุญแจห้องที่ทิ้งไว้ข้างกายแบบไม่เรียงลำดับตัวเลขด้วยนะครับพวกเขาต้องรีบสืบหาให้ได้ว่าใครกันแน่คือฆาตกรเพราะยิ่งถ้าปล่อยเวลาออกไปก็จะต้องมีคนตายมากยิ่งขึ้นนะครับเอ็ดและคนที่เหลืออยู่จะสืบหาตัวฆาตกรตัวจริงได้หรือไม่ใครกันแน่คือฆาตกรปริศนาขอให้ทุกท่านติดตามรับชมหนังเรื่องนี้ต่อเอาเองได้เลยนะครับ Identity จัดว่าเป็นผลงานหนังหักมุมอันยอดเยี่ยมเรื่องหนึ่งของโลกนี้เลยก็ว่าได้นะครับโดยเฉพาะกลวิธีการเล่าเรื่องอันแยบยลทำให้ชวนติดตามไปตั้งแต่ต้นจนจบนะฮะในแบบที่ไม่กล้าละสายตาตอนไหนเลยนะครับในช่วงต้นมีการเล่าเรื่องที่น่าสนใจมากทำให้เห็นว่าทุกคนนั้นมาเจอกันได้อย่างไรครับหนังเล่าเรื่องโดยวิธีการตัดสลับระหว่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มีชั้นเชิงสูงมากๆเลยนะฮะและโดยวิธีการเล่าเรื่องที่แสนจะพิสดารนี้เองก็ทำให้ตรึงคนดูอยู่กับหนังได้อย่างอยู่หมัดตั้งแต่ต้นไปถึงตอนจบเรียกได้ว่าหนังจะเล่าอะไรชี้นำเราอย่างไรเราก็เชื่อตามไปได้ทั้งหมดเลยนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วหนังจะเล่าเรื่องอยู่ในโรงแรมที่พักริมทางแห่งเดียวครับเป็นความชาญฉลาดของผู้กำกับที่สามารถใช้พื้นที่ไม่มากนักแต่เล่าเรื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งใช้บรรยากาศค่ำคืนในวันฝนตกหนักสร้างความบิดรัดทางอารมณ์ได้ดีช่วยทำให้หนังนั้นดูสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับวิธีการหักมุมและการสรุปเรื่องกระแสจะประทับใจไม่มีทางที่คนดูนั้นจะสามารถเดาทางได้เลยนะฮะและส่วนตัวผมมองว่าไอ้วิธีการแบบนี้มันถูกใช้บ่อยซะด้วยนะครับแต่ยิ่งถูกใช้มากแค่ไหนเราก็ไม่เคยดักทางหนังแนวนี้ได้สักทีครับหรือแม้แต่ในหนังไทยเองก็เคยใช้วิธีการเช่นนี้หักมุมมาแล้วนะฮะซึ่งก็ทำได้มีประสิทธิภาพอย่างดีซะด้วยนะครับแต่ไม่ว่าจะใช้สักกี่เรื่องกี่ครั้งหรือใช้สักเท่าไหร่นะฮะเราคนดูเองก็เดาไม่ถูกอีกนั่นแหละนะครับซึ่ง Identity นั้นมีความชาญฉลาดที่จะนำวิธีการหักมุมแบบนี้มาใช้แต่เขาก็ไม่ได้ใช้แบบดื้อๆนะฮะหรือว่าเฉลยแบบอยากจะเฉลยอะไรแบบนี้ก็เฉลยไปดื้อๆนะครับ
ขาญาติยนต์มากกว่านั้นมากๆนะฮะเขามีการวางเบาะแสเอาไว้ให้เราตั้งแต่ต้นเรื่องและตลอดเรื่องนะครับเพียงแต่คนดูนั้นกลับไม่สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ได้เท่านั้นเองครับแต่พอมาถึงจุดเฉลยทุกอย่างมันก็ลงตัวมากๆไม่มีอะไรค้างคาใจเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับด้านนักแสดงนำจอห์นครูแซกที่รับบทเป็นเอ็ดคนขับรถอดีตตำรวจสายสืบนั้นเล่นได้ดีสมราคาเลยนะครับพาเราเดินทางตั้งแต่ต้นเรื่องไปจนถึงจุดจบของเรื่องได้ดีแบบไม่มีข้อสงสัยอะไรเลยนะครับส่วนนักแสดงคนอื่นนั้นก็ถือว่ารับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากๆเช่นกันครับบอกตามตรงเลยนะครับเราหาหนังหักมุมแบบเนียนกริบแบบนี้ได้ค่อนข้างยากในยุคปัจจุบันนะฮะเพราะเอาข้อจริงๆแล้วคนที่ดูหนังหักมุมนั้นเขาก็ดูมาแบบทุกวิธีการเลยนะครับหักมุมแบบ108วิธีนะฮะเราก็ดูมาหมดแล้วนะครับแต่เราก็ยังจะเดินเข้าไปหาให้หนังนั้นเขาหลอกเราอยู่ดีนั่นเองนะครับซึ่ง Identity นั้นทำได้ดีมากๆเลยนะครับเพราะมันเล่นกับความคิดและนิสัยการคาดเดาของคนดูที่ชอบจินตนาการและชอบเดาทางไว้ล่วงหน้านะครับแต่เชื่อเถอะว่าบทมันปราณีตพอไม่ว่าจะเดายังไงก็ผิดทางเสมอนะครับซึ่ง Identity นั้นมีความปราณีตเล่าเรื่องมากพอที่จะทำให้คุณไม่สามารถจับทางอะไรได้เลยและถือว่าเป็นหนังระทึกขวัญจิตวิทยาหักมุมยอดเยี่ยมที่สุดตลอดการเรื่องหนึ่งของโลกเลยทีเดียวครับอย่างไรก็ตามหนังก็ยังมีจุดที่ไม่ชอบอยู่บ้างนะฮะไอ้พวกตรงพฤติกรรมของตัวละครที่ตื่นตระหนกจนน่ารำคาญเห็นแก่ตัวมากเกินไปอยากจะเอาตัวรอดมากเกินไปซึ่งนั่นแหละนะฮะมันก็เป็นสันดานอันเป็นปกติของมนุษย์นั่นเองยังไงล่ะครับดังนั้นทางช่องซูเปอร์รีวิวชาแนลจึงขอให้คะแนนความชอบ Identity เพชรฆาตไร้เงาเอาไว้ที่8เต็ม10คะแนนครับหากคุณชอบการรีวิวของเราก็ขอให้ช่วยกันกดไลค์คลิปกดติดตามช่องแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างคลิปรีวิวหนังครั้งต่อไปนะครับขอบคุณครับ